เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsล่าสุดมีบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลสำหรับใช้ช่วยดูแลสวนและการช่วยงานนอกบ้านได้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดการตัดหญ้าหรือแม้แต่ช่วยเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Willow X สร้างโดยบริษัท Eve จากประเทศเบลเยียมหน้าตาเป็นหุ่นยนต์ทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกล่องที่มีขอบโค้งมนมาพร้อมกับแขนกลและล้อด้านข้าง2ล้อรวมถึงล้อด้านหลังอีก2ล้อสำหรับใช้เคลื่อนที่ไปมาบริเวณใบหน้าของหุ่นยนต์จะเป็นหน้าจอมาพร้อมกับกล้องความละเอียดระดับ 4K ที่สามารถแสดงสีหน้าตามอารมณ์ต่างๆได้ส่วนระบบประมวลผลภายในใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์โดยเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้มันทำงานต่อเนื่องได้ด้วยจุดเด่นภายนอกก็คือแขนกลที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่หลากหลายรวมไปถึงการใช้เครื่องมือตัดหญ้าโดยมันสามารถใช้กล้องและระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสำรวจและการสร้างเส้นทางการทำงานของตัวเองได้ทำให้ตัดหญ้าได้ตามแนวแบบไม่ต้องควบคุมเลยค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรรองรับการวิ่งบนพื้นที่ลาดเอียง25องศาในด้านพลังงานสามารถชาร์จกับแท่นชาร์จไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยทำงานได้ถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับแผนการในตอนนี้บริษัทยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาหุ่นยนต์และมีกำหนดวางจำหน่ายและจัดส่งภายในปี2025แต่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ในราคา 3,990 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยที่ราวๆ 144,000 บาทค่ะนอกจาก Willow X แล้วก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทดังที่หันมาพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยงานในบ้านและนอกบ้านเช่นกันนะคะไม่แน่ว่าต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็นการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวที่หลากหลายมากขึ้นเรียกได้ว่าอนาคตที่ทุกบ้านจะมีหุ่นยนต์ช่วยงานอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปค่ะ